ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บริเวณมัสยิดกลางนครศรีธรรมราชครับมาดูความก้าวหน้าของมัสยิดนี้นะครับก็ถือว่าทำได้เร็วมากนะครับมีการฉาบปูนข้างหน้านะครับแล้วก็ข้างในเหลือแต่เสาโดนเป็นเสานะครับเทบล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะฉาบเร็วนี้นะครับก็ถือว่าทำได้เร็วเหมือนกันครับสำหรับมัสยิดกลางนะครับนครศรีธรรมราชนะครับก็คืออยู่ใกล้ไม่ไกลครับอยู่ทางไปสนามบินนะบายพาสนะครับไปสนามบินนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ตรงไปนะฮะก็จะเข้าถึงว่าเช่นนี้นะครับนะครับก็มาดูความสวยงามของเขานะครับก็ถือว่าความอลังการของมัสยิดกลางนครศรีธรรมราชนะคือได้งบจากหลายงบนะครับเป็นของอบจด้วยท้องถิ่นด้วยนะครับเยอะแยะนะครับไปเรื่องครับเสร็จแล้วก็มาละหมาดด้วยนะมาทำพิธีกรรมด้วยนะครับนะครับก็มัสยิดกลางนครศรีธรรมราชครับศูนย์บริหารศาสนกิจนะครับศาสนาอิสลามจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ขอบคุณครับทุกภาคส่วนครับที่ให้การสนับสนุนนะครับก็เร็วๆนี้ก็คงจะเสร็จนะครับประมาณสักปี2ปีนะครับก็ต้องมีต้องฉาบแล้วก็ระบบไฟระบบนะครับก็ในอาคารคงจะมีเกี่ยวกับสำนักงานด้วยนะครับสำนักอิสลามอยู่ข้างในด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้วันที่2นะครับกุมภาพันธ์เมษายนต้นนี้ครับอ๋อต้นนี้วันนี้วันที่2นะครับมีนาคมนะ2559นะครับความก้าวหน้าถึงระดับนี้นะครับก็อย่าลืมครับติดตามงานทาง Facebook Subscribe กดปุ่มพลัสด้วยนะขอบคุณครับ